ขั้นต่อไปก็จะเป็นส่วนของชิ้นส่วนของแตงโมที่แบบหลังจากที่ผ่าแบบเป็นซี่แบบนี้แล้วอันนี้ก็แบบผ่าแบบเป็นชิ้นเราลองดูสิล้างผู้กันให้สะอาดก่อนนะครับแล้วก็โอ้ขอโทษเห็นไหมปัญหาที่ล้างผู้กันไม่สะอาดเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรมันแก้ปัญหาได้คือเอาน้ำเนี่ยลงไปก่อนเลยลงคุมมาแบบนี้ก่อนก็ได้อะคุมมาทั้งชิ้นก่อนเลยนี่ก็เหมือนกันตอนนี้เรายังไม่ได้ลงตรงนี้หรอกแต่ว่าเราจะคุมไว้ก่อนให้กระดาษชุ่มก่อนอ้าวทีนี้ เรามาทบทวนอันนี้กันหน่อยสิครูใช้สีอะไรไปบ้างใช้สีแดงใช้สีแดงถูกป่ะสีแดงแคสเมียมแคสเมียมเลสแคสเมียมเลสนะครับแล้วก็สีเขียวแซกรีนในส่วนที่เป็นสีเขียวเนื้อเยื่อตรงนี้อาจจะผสมให้มันบางหน่อยแซกรีนแล้วก็ไล่มาที่เปลือกนะไล่มาที่เปลือกเปลือกเนี้ยใช้สีเหลืองแคดเมียมเยลโล่ลงคุมมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้สีเขียวแซกรีนเนี้ยระบายเคลือบไปส่วนลายเนี่ยใช้สีอะไรอินดิโก้เป็นอินดิโก้ผสมกับสีแซปเรียนฮะลืมไปนิดนึงไอตัวเม็ดมันเนี่ยกูใช้เป็นสีอินดิโก้ตอนนี้กูจะให้ใบบัวลองสังเกตดูอีกอย่างนึงถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มแบบความฉ่ำของตัวแตงโมตอนนี้เราก็สามารถแตะพวกสีแดงเนี่ยต้นได้ไม่ออกมาทำไมเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมหรือบางแตงโมบางอันน่ะมันจะมีสีขาวเราก็แค่เช็ดขอนี่บอกไหมนี่ก็แล้วแต่แต่หนูเนาะแต่ประมาณนี้ลงโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียกก่อนคุมมาถึงแค่เฉพาะส่วนตรงนี้ตรงเปลือกเราเว้นไว้ก่อนเราเอาแค่เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะพอมันเปียกชุ่มแล้วเราก็ใช้สีแดงคาสเมียมเลสเนี่ยลงในส่วนนี้โดยใช้เทคนิคแบบแห้งแห้งบนเปียกกระดาษยังชุ่มอยู่เลยแล้วก็สีเนี่ยเปียกมันก็จะเกิดการซอฟเข้ามาหากันเองโอเคเนาะอยากไล่ให้มันซอฟต์แต่อีกจริงๆก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าประมาณนี้แหละอ่ะมานี่มาที่นี่เลยใช้สีอะไรครับสีแดงนะครับแดงแคดเมียมเรดตัดลงไปเลยตัดสันแบบนี้ไปก่อนเลยเอาสันฝั่งนี้ก่อนสันที่เป็นฝั่งด้านกว้างก่อนอลิสลีนคิมสันรอเลยเม็ดแค่ไม่กี่อันเนาะเสร็จแล้วก็จะเป็นสีแคสเมียมเลสเนี่ยลงในฝั่งนี้บัวสังเกตเห็นอะไรไหมกูจะเว้นขอบโดยให้สีมันได้ซอฟเข้ามาหากันเองแต่เว
ว่าตอนนี้ระหว่างนี้เราก็สามารถถ้ามันเป็นฮาร์ดเอทก็คือมันแข็งมากเนี่ยเราสามารถใช้น้ำเจือเข้าไปได้เพื่อให้มันซอฟแบบเนี้ยเนาะแล้วก็ใช้สีน้ำเงินอินดิโก้ครับลงในส่วนที่เป็นเม็ดแปะลงไปแปะแล้วกดแล้วลากแปะกดแล้วลากแค่นี้พอครับแล้วก็ใช้สีสกรีนช่วงขอบดูนะครับดูให้ดีนะแตะแค่นี้นะพอแค่นี้พอแต่ปัญหาก็คือแสงมันมาทางด้านบนเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องเช็ดขอบอันนี้ใช่ไหมมันเริ่มร้อยต่อตรงเนี้ยมันเริ่มแห้งแล้วก็เหมือนเดิมผมก็ใช้น้ำนี่แหละลงลงไปก่อนวิธีการระบายจะต้องเป็นไงลูกเบาๆใช่ไหมแล้วใช้สีแดงอาริสลีนโทษทีแคสเมียมเดฟจำไว้ว่าเราจะลงฝั่งที่มันเป็นฝั่งด้านกว้างก่อนเสมอฝั่งนี้จะเป็นไงเข้มกว่าใช่ไหมหนูก็จะต้องใช้อลิซาลีนครีมสัตว์เนี่ยเอามาช่วยหน่อยเฮ้ยมันเกิดอะไรเกิดระยะหน้าและระยะหลังเนี่ยน้ำลูกก็จะเป็นเขียวสกรีนโอ้กันสะอาดแล้วก็ตัดนี่น้ำเงินอินดิโก้และสกรีนนี้มันมีเม็ดแตงโมแค่อันเดียวเห็นไหมเอาอลิซาลินครีมสัตว์แตะไปเหมือนลงเป็นพื้นไปก่อนอ่ะแล้วเราถึงจะมาใช้น้ำเงินอินดิโก้แตะลงไปขนาดการเปลี่ยนหน่อยเราจะสังเกตได้ว่ามันมีสีที่สว่างของเม็ดมันด้วยเราก็เช็ดออกล้างกันให้สะอาดก่อนแล้วเราก็เช็ดออกแบบ
นี้เห็นไหมแล้วเราก็แชร์ต่อทีนี้อีกนิดนึงในเมื่อมันมีเรื่องของเม็ดละมันก็ต้องมีเงาของมันด้วยแต่ต้องให้มันซอฟเนาะมันจะไม่แข็งไปโก็ผสมกับแซกรีนแบบนี้จบโอเคนะมันอาจจะมีสีอันนี้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าเราต้องการให้มันแบบกระจายตัวแต่ว่าเราต้องดูว่าสีมันแห้งยังเราก็ผสมใช้ม่วงก็ได้ตัดก็ได้จบละแบบนี้มีคำถามไหมไม่มีนะพอส